พามาดูห้องพักค่ะที่โรงแรมเซ็นทารานะคะติดกับห้องสวีทก็จะมีเสื้อคลุมให้มีรองเท้าให้นะคะในห้องก็จะมีบรรยากาศสระว่ายน้ำที่โรงแรมเซ็นทาราอุบลจ้าสวัสดีค่ะคุณแม่ขาชาแนลนะคะวันนี้พวกเราอยู่กันที่ตัวเมืองอุบลนะคะพามาดูห้องพักค่ะที่โรงแรมเซ็นทารานะคะติดกับเซ็นทรัลค่ะเซ็นทรัลอุบลนะคะมาดูกันว่าในห้องเป็นยังไงบ้างนะคะฮัลโหลมาม่าไทยคลิปอยู่นะนี่อันนี้ก็จะเป็นดับเบิลเบดนะคะเป็นดับเบิลเบดแบบนี้แล้วก็โอ้ลืมบอกไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นซิงเกิลเบดนะคะนี่ห้องตกแต่งประมาณนี้อันนี้เป็นห้องสวีทนะคะมีโต๊ะทำงานมีอะไรให้ด้วยเดี๋ยวจะพามาดูห้องน้ำห้องสวีทก็จะมีเสื้อคลุมให้มีรองเท้าให้นะคะในห้องก็จะมีนี่เด็กๆคิดถึงอ่างอาบน้ำมากเพราะว่าบ้านที่นอร์เวย์มีอ่างอาบน้ำนะชอบเลยอ่างอาบน้ำแล้วก็จะเป็นอ่างล้างหน้าก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนชาวเวอร์จะมีทั้งชาวเวอร์นะคะแบบนี้ชาวเวอร์แล้วก็จะมีในโซนของบาร์นะคะสำหรับใครๆที่มาอุบลนะคะไม่รู้จะพักที่ไหนนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูว่ามีระเบียงน้ำนะจ๊ะนี่ระเบียงก็จะแนบไปเห็นถนนทั้งนั้นล่ะก่ะแนบไปเห็นเส้นทันจ้ะเส้นทันนะคะหางนี่อันนี้ก็จะเป็นหางพวกเขาสามารถย่างจากชั้น2เป็น connecting เข้าไปหางได้เลยนะคะโต๊ะทำงานสองสาวในถุงนี้คืออะไรน่าจะเป็นรองเท้าเป็นไดเป้าผมเป็นเสื้อคลุมก็ประมาณนี้นะคะสำหรับห้องสวีทที่โรงแรมเซ็นทาราอุบลนะคะนี่สวยงามสวยงามมีสาวว่ายน้ำน้ำจ้ะเดี๋ยวจะไปเก็บบรรยากาศสาวว่ายน้ำมาฝากนะจ๊ะบรรยากาศสระว่ายน้ำที่โรงแรมเซ็นทาราอุบลจ้านี่นี่นี่ตรงนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของบาร์นะคะแล้วก็สระว่ายน้ำขนาดกำลังดีค่ะไม่เล็กไม่ใหญ่ไม่ลึกเกินไปสำหรับครอบครัวที่มีเด็กนะคะบรรยากาศค่ะไปด้านเบียร์ตรงไหมประมาณนี้นะคะพวกเราอยู่ที่นี่กัน3คืนนะคะอยู่ห้องสวีทค่ะ3คืนนะคะ